สวัสดีครับทุกท่านครับนี่วันนี้ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือความสวยงามของต้นไม้ครับนี่นะฮะต้นนี้นะครับเขาเรียกว่าต้นฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นต้นตะแบกครับนี่ฮะเป็นต้นตะแบกนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นต้นมหาดครับเห็นไหมครับความสวยงามของต้นนี้นะฮะเขาอยู่ด้วยกันนะฮะดูโคนนะครับมาดูโคนครับนี่โคนเขาอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยโอ้โหเนี่ยนี่ฮะไม่เคยเห็นครับหาดูยากมากครับหาดูยากมากครับต้นนี้ลองดูไปข้างบนนะครับค่อยๆดูนะครับดูสิขาวกับดำครับโว้ยไม้คู่นี้โอ้โหผู้ชมครับดูสิโอ้เขาเป็นเหมือนง่ามขึ้นไปนะฮะเห็นไหมโอ้ยต้นตรงทั้งคู่เลยนะครับขาวกับดำครับนี่สัญลักษณ์นี่หาดูยากมากครับนี่คือตะแบกกับมหาดครับเขาอยู่ด้วยกันครับโอ้โหนะครับอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับที่เขาปล่อยทิ้งไว้เป็นป่านะฮะนี่ได้มีโอกาสมาดูใกล้ๆนะครับมาเจอไม้นี้นะครับเห็นไหมครับโอ้โหนี่คือธรรมชาตินะครับหาดูยากมากครับนี่ครับกว่าจะเป็นต้นแบบนี้ได้นะครับใช้เวลา4 ปีครับผู้ชมครับนี่ครับให้ดูอีกครั้งครับเดี๋ยวผมขอให้ดูรอบต้นนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับโอ้โหนี่ฝั่งนี้นี่ครับนี่นะครับเขาอยู่ด้วยกันเลยครับเห็นไหมสวยมากครับผู้ชมครับสวยมากๆแล้วเขาก็มีพวกเนี่ยเถาวัลย์ล้อมด้วยนะครับเถาวัลย์เกี่ยวพันนะฮะพันต้นรอบต้นเลยนะครับโอ้โหเนี่ยสุดยอดมากเลยเขาปล่อยให้เป็นป่านะฮะในพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับโอ้นี่ครับขาวกับดำอยู่ด้วยกันครับสวยมากครับถ้าพี่วซี่ครับไม้นี้ถ้าล้อมแล้วไปด้วยกันได้ไหมได้ฮะคือไม่ต้องแยกกันเลยอ่ะไม่แยกฮะเดี๋ยวทำไม้ค้ำยันโอ้โหนี่ให้อยู่ด้วยกันไม้นี้อย่าแยกกันเลยนะเนี่ยเพราะเขาอยู่ด้วยกันนั้นเนี่ยอันนี้เจ้าของเขาก็ต้องการให้ล้อมนะครับเขาต้องการให้ล้อมไม้ออกไปบ้างนะฮะเขาจะใช้ประโยชน์ในที่ดินนะครับทีนี้ก็มาเห็นต้นไม้ต้นนี้ครับเรามองมันเพลินมันก่อนยังโอ้โหโอ้โหเนี่ยหาดูยากครับขาวดำมันมีความหมายตรงที่คำว่าขาวดำนี่แหละนะครับโอ้โหโอ้อันนี้ต้องยึดต้องโยงให้ดีเลยนะครับนี่ฮะผู้ชมครับนี่คือความสวยงามครับแล้วแต่เที่ยวต่อยาวมีจังใจยาวนะแล้วสินะก็เราก็ใช้หัวหลังโอเคนะฮะก็ขอแบ่งปันคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับติดตามกันต่อไปนะครับ